เฮ้ยยิมเห็นนายโจป่ะงานแถลงข่าวมันจะเริ่มอยู่แล้วนะเว้ยไม่เห็นนะพี่รู้ขอโทษทีนะครับพี่เรื่องจริงครับดีวะเฮ้ยนี่มีเรื่องอะไรป่ะวะไม่ได้มีอะไรครับพี่วุฒิคือพี่โจก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับอ่ะมาหลับตอนเช้าอ่ะผมปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นอ่ะไอ้ห่านี่ก็คิดว่ามึงเป็นอะไรไปรีบมาแต่งหน้าทำผมทำอะไรให้เสร็จก่อนเลยเร็วๆโทษทีนะเฮ้ยฝากด้วยเดี๋ยวพี่ไปจัดการเองเงินได้พี่ใช่ป้าอ๋อพี่ไปไหนมาเมื่อคืนไม่ได้ไปแต่งหน้าเร็วไม่ต้องตื่นเต้นสิไม่พี่ตื่นเต้นได้ไงอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่ไม่ได้หันหลังให้กับคนดูเพียงป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจกูถามหน่อยดิตอนที่มึงมาออดิชั่นอ่ะมึงไม่บอกกูว่าคุณหมีเป็นนายทุนหนังเรื่องเนี้ยผมอยากให้พี่เป้าเลือกผมด้วยความสามารถนี่ครับกูเลือกมึงเพราะมึงทำให้กูคิดถึงคนคนหนึ่งว่ะเขาเป็นคนที่กำลังรอการแจ้งเกิดและกูกับเขาอะก็เกือบจะได้ร่วมงานกันด้วยแล้วนะแต่น่าเสียดายที่มันไม่เคยเกิดขึ้นไม่เป็นเรื่องเดียวเลยนะที่ยังทำให้กูเสียใจมาจนถึงทุกวันเนี้ยขอบคุณที่เลือกผมนะครับพี่โจพี่เป้าสแตนบายด้วยครับได้ครับในที่สุดวันนี้ความฝันของเราสองคนก็กำลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะเชิญพี่โจครับทางนี้ครับได้ครับเรากับน้องโจทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างคะก็จริงเราสองคนเพิ่งร่วมงานด้วยกันครั้งแรกครับแต่ว่ารู้สึกดีใจมากครับแล้วก็พี่เป้าเป็นคนที่เก่งมากครับแล้วก็มีภาพในหัวที่ชัดเจนมากเลยครับจริงๆนี่คืองานครั้งแรกของผมกับน้องโจเหมือนกันแต่ผมบอกได้เลยว่าคนนี้ดาวประดับวงการอีกดวงหนึ่งแน่นอนเลยนะครับผมแล้วหนังเรื่องนี้จะมีโอกาสทำยอดไหมคะความรู้สึกเวลาอยู่หน้าเวทีที่แสงส่องถึงมันเป็นแบบนี้นี่เองตลอดเวลาที่ผมนั่งดูผมไม่ได้เห็นภาพหนังเหมือนคนอื่นๆผมเห็นแต่ภาพเก่าๆในวันที่แสงยังไม่ส่องมาถึงผมก็วนกลับมาที่เดิมต่อให้ฉันต้องตายหายไปแล้วเกิดใหม่แต่ความรักยังคงฝังลงลึกข้างในแหลกสลายแค่กายแม้ชีวิตสิ้นสุดไม่อาจฮัทแอคชั่นแอคชั่นโอ้ยไป
ณนะที่วันนั้นยังไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนถ้าหากใจมันเลือกจะอยู่ที่เธอต้องยอมจำนนกับความสับสนที่เจอต้องวนกลับมาที่เธอต่อให้ฉันต้องตายหายไปลุกเกินใหม่แต่ความรักยังคงฝังลงลึกข้างในแหลกสลายแค่กายแม้ชีวิตสิ้นสุดไม่อาจหยุดดวงใจที่เรียกหาเธอWe'll be right back.